ถ้าพยุงตัวเนี้ยแปลว่าพยุกพยุงแปลว่าพยุงขึ้นช่วยกันพยุงเนี่ยใช้ตัวนี้แต่ถ้าเป็นมีสระอะก็คือพยุงพยุงตัวนี้นะเป็นชื่อไม้นะชื่อไม้ชนิดหนึ่งไม้เนื้อแข็งเลยล่ะไม้เศรษฐกิจเป็นไม้ที่ดีที่สุดไม้ที่เพราะว่าคุณสมบัติของไม้ก็ดีอยู่แล้วเนื้อแกร่งแล้วไม่มีเสี้ยนเวลาลูดเขาเนี่ยมันจะไม่ติดเสี้ยนเลยเป็นไม้ที่เนื้อละเอียดดีมากแล้วหนักแข็งเวลาไปทำงานนี่แกะสลักนี่ไม่ใช่ง่ายเลยเนี่ยใช้คำว่าพยุงพยุงไม่ใช่พยุงนะไม้พยุงลักษณะเนื้อไม้วิธีดูก็คือมันจะมีสีดำดำปนแดงแดงก็แบบแดงเข้มนะไม่ใช่แดงสดแดงเข้มๆแต่ก็ต้องมีประสบการณ์ถึงจะดูแยกออกว่าอะไรเป็นไม้พยุงอะไรเป็นไม้ชนิดอื่นสรุปแล้วไม้พยุงจะมีความพิเศษตรงที่จะมีสีดำๆอันนี้สีดำเนี่ยนะสีดำอย่างนี้ไม่ใช่สีที่เขาเอามาป้ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติก็คือแก่จัดจนดำนั่นแหละแล้วมีวงปีคือส่วนมากไม้เนื้อแข็งนี่ก็จะมีวงปีอยู่แล้วนี่วงปีอย่างเงี้ยเป็นวงตามอายุของเขาคือไม้อันนี้ก็เอามาประกบกันเป็น2ชิ้นแต่อันนี้ถ้าคนดูไม่เป็นเนี่ยก็คิดว่าเขาแกะสลักออกมาเพราะว่ารู้สึกจะติดสนิทกับเนื้อไม้นี่เลยแต่ไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้มีที่จะทำได้ถ้าแกะมันจะยากมากที่จะทำได้ก็คือเอาเลซินมาติดเหตุที่ทราบว่าเป็นเลซินส่วนหนึ่งก็คือนี่มีสีขาวนี่อย่างเงี้ยสีขาวแปลว่าไม้พยุงนี่มันไม่มีสีขาวแน่นอนแล้วยังมีอันนี้ด้วยเป็นงานออกแบบเพื่อความสวยงามจุดเทียนเหมือนกับว่าบูชาพระพุทธรูปอันนี้เป็นประดิษฐ์เป็นพระพุทธรูปไม้